รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกมุมสุภาษารอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นรายการที่เราจะมาเจาะในเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งหลายท่านผมว่าคงจะรู้จักประเพณีอันดีอันนี้กันซึ่งบ้านเราถือว่ายังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ไว้แบบต่อเนื่องก็คืองานทําบุญข้าวหลามวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างท่านจะมาเล่าเรื่องราวของการทําบุญข้าวหลามเราจะไปพูดคุยกับผู้นําชุมชนที่มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องราวของงานประเพณีทําบุญข้าวหลามครับเราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญในเรื่องของการทําบุญงานประเพณีทําบุญข้าวหลามวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคุณอิทธิจันแจ้งประธานชุมชนหนองแฝกสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตุเมศและท่านผู้ชมครับครับคงต้องถามกันในประเด็นแรกก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของงานบุญหรือว่างานทําบุญข้าวหลามที่ชุมชนหนองแฝกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือจริงๆแล้วงานประเพณีบุญข้าวหลามเนี่ยมันเป็นงานที่บรรพบุรุษได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมเนี่ยมารับช่วงต่อจากผู้สูงอายุในชุมชนที่ทำกิจกรรมที่ทำอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้เนี่ยเราเชื่อว่านับร้อยปีนะครับที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ครับชุมชนหนองแฝกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งงานประเพณีงานบุญข้าวหลามครับทีนี้ผมทราบว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการจัดงานบุญหรือว่างานทำบุญข้าวหลามเนี่ยยิ่งใหญ่มากแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอยากจะถามว่าท่านพอจะทราบไหมว่านัยยะในการทำบุญข้าวหลามหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรหรือมีนัยยะอย่างไรครับเท่าที่ได้เคยสอบถามพูดคุยกับผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็จากหลายท่านเนี่ยนะครับก็ทราบว่างานประเพณีบุญข้าวหลามเนี่ยเขาจะทำกันที่เดือน3นะครับบางหมู่บ้านบางชุมชนก็จะทำข้างขึ้นบางชุมชนก็จะทำข้างแรมของหนองแฝกเนี่ยก็จะทำเดือน3แรม3ค่ำของทุกปีทีนี้การทำบุญข้าวหลามเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้เนี่ยของงานนี้เนี่ยเนื่องจากว่าชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยนะครับมีความเชื่อว่าสิ่งที่ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำงานทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันไม่ค่อยจะราบรื่นนะครับหรือว่าแม้แต่การที่มีโรคภัยไข้เจ็บในชุมชนเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าประชาชนตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากโชคลางเกิดจากเคราะห์เกิดจากการที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของถ้าเราเรียกกันสมัยโบราณเขาเรียกเหมือนกับมีพูดผีปีศาจมีสิ่งที่มีดีอยู่เรียกว่าไสยศาสตร์อยู่ในชุมชนมีไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในความหมายก็คือว่าถึงปีนึงแล้วเราก็มีการจัดทำกันครั้งหนึ่งทำกันครั้งหนึ่งความรื่นเริงได้ในเรื่องของความสามัคคี
นะใช่ครับในอดีตก็ต้องถือว่าทุกบ้านทุกหมู่บ้านก็ลงมารวมกันก็มารวมกันทำแล้วก็ทำบุญทำบุญแล้วก็เผาข้าวหลามกันเผาข้าวหลามซึ่งในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะน้อยไหมก็จริงๆแล้วที่ผมเข้ามาเป็นประธานชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามาจับกิจกรรมนี้อย่างจริงจังเนี่ยก็ประมาณสักสิบปีที่ผ่านมานะครับหมายถึงว่ามีการเริ่มต้นที่คือเดิมเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าผมได้หารือกับท่านพระครูรัตนากรวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบเนี่ยคือเราในฐานะชุมชนเนี่ยเราก็เริ่มจะมีความเป็นห่วงกังวลว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยมันจะค่อยๆเลือนหายไปปัจจุบันนี้ต้องถือว่ามันหายไปเยอะหายไปเยอะครับเยอะนะเราสังเกตจากอะไรสังเกตจากเวลาที่ทำบุญข้าวหลามเนี่ยนะครับประจำปีเนี่ยคนเริ่มน้อยลงเริ่มไม่ค่อยรู้จักประเพณีงานบุญข้าวหลามย้อนกลับไปนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการตัดไม้ไผ่ครับเริ่มจากการตัดไม้ไผ่แล้วอ๋อนั่นคือการเผาข้าวหลามใช่ไหมซึ่งถือว่าในปัจจุบันเนี่ยมีไหมเราจะไปหาไม้ไผ่แล้วมาตัดแล้วมาเผานี่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดง่ายนะก็คือว่าจะเผาข้าวหลามก็ต้องไปเที่ยวหาซื้อไม้ไผ่จากนอกหมู่บ้านนอกชุมชนเพราะในหมู่บ้านไม่มีแล้วไม้ไผ่ต้องไปหาซื้อจากที่อื่นมาอันนี้อันนึงนะครับแต่ว่าวัตถุดิบอื่นๆเราก็ยังพอมีอยู่อย่างเช่นมะพร้าวอย่างเช่นฟืนถ่านที่จะใช้เผาข้าวหลามก็ใช้ในชุมชนพูดง่ายๆก็คือประเพณีการเผาข้าวหลามเนี่ยยังมีอยู่แต่อาจจะน้อยลงเริ่มน้อยลงน้อยลงครับปัญหาก็คือว่าวันนี้มันเกิดเป็นปัญหาท่านก็กลัวว่ามันจะล้มหายสาบสูญไปสาบสูญไปก็เลยมีแนวคิดในการที่จะต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจกรรมที่ต่อไปนี้ชุมชนน่าจะมารวมตัวกันเพื่อทำให้มันเหมือนกับให้มันยืนยาวต่อไปแนวคิดอย่างนี้ตอนนี้ท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไรอย่างนี้ครับอาจารย์สุเมธก็กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าคือประเพณีเขาเรียกวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมความเชื่อความเชื่อแล้วก็สืบทอดกันมานับร้อยปีอย่างที่ผมเกริ่นนำแต่ต้นเท่าที่ทราบเนี่ยหลายๆจังหวัดในประเทศไทยก็ไม่ได้ทำนะครับหายแล้วหายแล้วทีนี้เราก็ได้ความเป็นห่วงนะครับว่าไอ้วัฒนธรรมเหล่านี้มันจะสูญหายไปเนี่ยเด็กเรากลัวว่าเด็กรุ่นหลังจะเริ่มไม่รู้จักเพราะนั้นก็คือเราก็ใช้กลยุทธ์ในการที่จะดึงความสนใจของคนต่างจังหวัดของเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยให้มีส่วนร่วมกันผมก็ได้หารือกับท่านพระครูรัตนากรที่สุดที่ว่าท่านเจ้าวาดวัดหนองแฟบเนี่ยนะครับก็คือว่าผมก็เริ่มมาประมาณ10ปีนะครับเริ่มจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามเนี่ยเขาเรียกว่าเราใช้กลยุทธ์ในการดึงคนก็คือมีการประกวดนะครับเราก็เอาคนในชุมชนเนี่ยโดยแบ่งโซนพื้นที่แบ่งซอยถนนอะไรเงี้ยเอากลุ่มถนนประกอบสงเคราะห์ราษฎร์กลุ่มถนนโรงปุ๋ยกลุ่มสำนักมะม่วงรวมกลุ่มกันแล้วก็เผาข้าวหลามส่งเข้าประกวดเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจเพราะงั้นเวลาที่เขารวมกลุ่มเนี่ยจำนวนคนที่เข้าไปร่วมในการเผาข้าวหลามมันก็เริ่มมากขึ้นคนมาทำบุญก็เริ่มมากขึ้นหลังสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราคาดว่าในวันที่ทำบุญข้าวหลามเนี่ยนะครับเช้าวันนั้นเนี่ยก็มีประชาชนมีชาวบ้านทั่วไปจากชุมชนอื่นๆแล้วก็ผู้ประกอบการพนักงานโรงงานเนี่ยที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยผมคาดว่าร่วมพันคนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วก็มีการสืบต่อจนเรียกว่าเกือบจะประสบความสำเร็จครับผมถือว่าเราก้าวเดินมาได้ในระดับที่น่าพอใจครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะมาดูว่างานบุญประเพณีข้าวหลามเนี่ยของชุมชนหนองแฟบจะพัฒนาและมีรูปแบบผสมผสานไปในทิศทางใดและปีนี้จัดยิ่งใหญ่ตามที่ได้กำหนดไว้ใครจะมาเป็นประธานอีกสักครู่กลับมาครับมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลไปลูกเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันมุมเล็กๆแต่ความ
ความรู้สึกมาหามาเรื่องของงานบุญข้าวหลามหรืองานเผาข้าวหลามที่ชุมชนหนองแฝกนะครับซึ่งปีนี้ทางชุมชนหนองแฝกจัดยิ่งใหญ่ที่ผมบอกว่ายิ่งใหญ่ก็คือมีการจัดการประกวดข้าวหลามแล้วก็รับสมัครหลายชุมชนนะครับชุมชนรอบโดยรอบเนี่ยสามารถจะเข้ามาประกวดในการแข่งขันข้าวหลามแล้วมีการผสมประสานในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเข้าไปด้วยเรามาต่อกันในประเด็นนี้ว่าคำว่าผสมประสานและการที่จะมีกิจกรรมร่วมไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องมาดูกันว่ายิ่งใหญ่แบบใดนะครับครับสำหรับในปีนี้เนี่ยที่ท่านอาจารย์สุเมธบอกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราได้เพิ่มกิจกรรมที่สำคัญสำคัญเข้ามานะครับปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเรียนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้มาตลอดเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่รับนโยบายนี้มานะครับเราก็เห็นว่าการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคือให้ชุมชนเพิ่มรายได้มีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้หมายเราก็ทำเรื่องนี้กันวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองในจังหวัดระยองของในจังหวัดระยองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเอากิจกรรมในเรื่องของการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาผสมผสานกับงานนี้มาโชว์เปิดบูธให้เลยครับคือเราก็จะมีเต็นท์ทำบูธให้แล้วก็ให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราก็คัดกรองเอาวิสาหกิจที่มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับนำเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นของอำเภอบ้านฉางโดยเฉพาะอำเภอเมืองเราเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยและก็รวมถึงอำเภอแกลงอำเภอบ้านค่ายอย่างเงี้ยถามตรงๆมันจะไปกันได้ไหมกับงานข้าวหลามกับงานวิสาหกิจชุมชนออกไปได้ครับคือว่าในส่วนของกิจกรรมงานประเพณีบุญข้าวหลามเนี่ยทุกอย่างทุกกิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ขาดหายไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่ผสมผสานเพียงแต่ว่าเรามาจัดบูธจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นคนที่มางานบุญคราวนี้เนี่ยหลังจากงานบุญเสร็จก็มีโอกาสได้จับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนที่มีคุณภาพติดมาติดมือกลับไปด้วยครับตอนนี้แจ้งผ่านรายการงานเนี่ยเราจะมี2วันนะครับวันที่24 25กุมภาพันธ์วันที่24เนี่ยก็จะเริ่มประมาณ10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าเนี่ยก็จะเริ่มการเผาข้าวหลามกลุ่มต่างๆหรือข้าวหลามของชุมชนต่างๆที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยต้องมาเผารวมกันนะครับเราร่วมกันต้องมาเผารวมกันเลยครับเป็นเราจัดเป็นเต็นท์ให้เป็นเต็นท์เต็นท์เต็นท์เรียงกันไปอันนี้บนเนินอันนี้บนเนินอันนี้สำนักมะม่วงอันนี้กลุ่มประมงเรือเล็กอันนี้วัดอันนี้วิสาหกิจชุมชนลุบฟล่าอันนี้วิสาหกิจชุมชนหนองแฝกอันนี้ของชุมชนตะกวนเอาไปดูอันนี้ของชุมชนมาบชะลูดก็จะมีเต็นท์มีป้ายบอกคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะเดินตรวจเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนะคาดหวังว่าจะมีกลุ่มชุมชนหรือกลุ่มนี้เข้ามาร่วมไหมคาดหวังมีครับเพราะขณะนี้เราได้ทาบทามแล้วก็พูดคุยกันแล้วใช่ครับเพราะว่ามาถึงวันนี้วันที่กำลังนั่งออกรายการกับท่านอาจารย์สุเมธเนี่ยเราได้ผ่านการประสานงานติดต่อไว้แล้วซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ10กลุ่มที่จะเผาขลามประกวดในคราวนี้แต่ว่างานนี้เนี่ยผมก็ต้องต่ออีกนิดว่าปีนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านผู้ว่าใช่ไหมครับจะมาเป็นประธานให้ครับท่านต้องขอขอบคุณผ่านรายการนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยนะครับท่านได้กรุณาเป็นอย่างยิ่งแล้วอย่างที่ผมกราบเรียนว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็คือว่ารางวัลของผู้เข้าประกวดรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศที่1ที่2เนี่ยนะครับก็คือ3รางวัลเนี่ยจะได้รับโล่เกียรติยศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับสั้นๆเนี่ยในงานนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างประกวดเรามีประกวดข้าวหลามอร่อยแล้วก็ประกวดการกินข้าวหลามนะครับแล้วก็บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผมพูดถึงถือว่าเป็นเรียกว่าถ้าจะให้สนุกสนานนี่ต้องมาเที่ยวในงานนี้ต้องมาเที่ยวงานนี้ฝากเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่ฝากเชิญชวนพี่น้องก็ฝากเชิญชวนพี่น้องที่ชมรายการนี้นะครับพี่น้องในชุมชนต่างๆหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดระยองนะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่านที่มาทำงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธผมคิดว่ากิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนหนองแฟบเนี่ยน่าสนใจนะครับอยากจะเชิญชวนท่านมาแล้วก็บริเวณงานบริเวณงานจัดตรงชายหาดหนองแฟบชายทะเลครับเราจัดตรงชายทะเลเลยแล้วก็สวยงามครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันที่24เนี่ยเรามีกีฬาชายหาดมีมวยทะเลมีวอลเลย์บอลชายหาดอันนี้น่าสนใจมีเปตองอันนี้เราจัดมาทุกปีซึ่งก็มีคนสนใจแล้วก็ไม่แน่ครับวันนั้นเนี่ยอาจจะมีผมก็อยากจะเชิญชวนทางช่องทีวีช่องนี้นะครับว่าถ้ามีเวลาก็มาเก็บภาพจริงแล้วก็เอามาให้พี่น้องประชาชนที่ในวันนั้นติดภารกิจไม่ได้มาเนี่ยได้ชมกันอีกรอบหนึ่งงานนี้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ผู้สนับสนุนของเราที่จะจัดงานใหญ่ๆอย่างนี้มีใครบ้างครับผมต้องขอบคุณผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทปตท.กลุ่มบริษัท PTT Global Chemical หรือว่า PTGC เนี่ยซึ่งให้การสนับสนุนต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับการสนับสนุนเนี่ยวัตถุดิบอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในกลุ่มปตท.ก็จะสนับสนุนมาผมยกตัวอย่างคราวนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงเรื่องบูธจำหน่ายสินค้าเนี่ยเราต้องมีเต็นท์เป็นชุดๆเพื่อเป็นบูธให้วิสาหกิจชุมชนได้มาจำหน่ายสินค้าไอ้ตรงนี้โชคดีว่าทางคณะกรรมการจัดงานเนี่ยเราไม่ต้องไปเช่าเต็นท์ละเพราะว่าปตท.ก็สนับสนุนเอาเต็นท์มาให้เราใช้ในงานนะครับเป็นเรื่องที่ความร่วมมือนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าวันงานเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาที่เราจัดกิจกรรมนี้เนี่ยทางผู้บริหารของแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานเนี่ยก็จะรณรงค์ให้พนักงานมาร่วมกิจกรรมกับเราสุดท้ายการประกวดในการตัดสินเนี่ยมีคณะกรรมการอย่างไรบ้างคณะกรรมการเนี่ยนะครับเราเชิญ1เป็นผู้สูงอายุในชุมชนที่เขามีความชนิดชำนาญเรื่องข้าวหลามก็ผสมผสานกับผู้บริหารท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่รับปากเราแล้วก็คือว่าท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทPTT Global Chemical เนี่ยจะมาเป็นกรรมการให้เราในแง่มุมของการจะให้คะแนนครับไม่ได้ไหมว่าเดี๋ยวคนนั้นจะได้พิเศษคนนี้จะได้พิเศษอ๋อไม่เลยครับเพราะว่ากรรมการตัดสินเนี่ยที่เรามีรายชื่ออยู่ที่เราเชิญเป็นทางการนะครับ อย่างท่านอาจารย์ตุเมศท่านรับปากผมได้ไหมผมจะเชิญท่านมาเป็นกรรมการด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้น10กลุ่มเนี่ยที่จัดข้าวหลามปลาประกวดเนี่ยจะไม่ได้ติดชื่อกลุ่มอันนี้แน่ใจได้แน่ใจได้คือที่เราใส่ภาชนะเนี่ยก็เป็นภาชนะที่สวยงามที่ตกแต่งก็จะติดแค่เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5แล้วรอยจริงก็ให้คะแนนเบอร์นั้นไปก็ถือว่าเป็นความโปร่งใสคือเราต้องการความโปร่งใสแล้วก็เพื่อให้กลุ่มที่ส่งเข้าประกวดมั่นใจให้เรานะครับว่าเราให้ความยุติธรรมเต็มที่นะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะได้ครองถ้วยของท่านผู้ว่าครับราชการจังหวัดโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลฮะมีเงินรางวัลมีเงินรางวัลด้วยครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานชุมชนหนองแฟบครับอิทธิจำแจ้งไว้ในโอกาสนี้ครับเราจะไปพบกับเรื่องราวของชมรมคนพิการจังหวัดระยองต่อคุณเอ๋สาวนีวิยบุญนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงต่อไปวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนในช่วงนี้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมาเอ้ามาอยู่อะไรตรงนี้อ่ะลูกโอ้เกือบโดนเหยียบแล้วมั้ยเนี่ยนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งดูภายนอกก็ดูเป็นคนดีแต่พอจับพวงมาลัยสติก็ไปทันทีวางมันเลยได้ลำคาญทำเงินขายอยู่ได้ข้างทางมาลายทำไมรถตู้ไปก่อนเว้ยไปอย่างนี้จอดชมกันไหมมุมเล็กๆแต่ความรู้
สุขมหาศาลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุมสุขมหาศาลมุมที่มีความสุขของคนระยองนะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรายังอยู่กันกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะที่เราเคยคุยต่อเนื่องกันไว้ว่าในเรื่องราวของความเสมอภาคและความเข้าถึงของคนพิการเนี่ยในเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยเรายังอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะคะกับทั้งสองท่านคือคุณปรีชาเนี่ยนะคะขออนุญาตให้ท่านได้แนะนำตัวเองเลยเชิญค่ะค่ะทั้งสองท่านเคยเป็นแขกรับเชิญของเรามาครั้งนึงแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะทราบถึงเรื่องของการงานทีนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของงานเลยเจาะตรงไปถึงเรื่องของที่กำลังเป็นกระแสอยู่ณปัจจุบันเพราะว่าจังหวัดระยองของเราเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็การจ้างงานคนพิการเนี่ยก็เป็นปัญหากับเราอีกไม่ได้เป็นปัญหาว่าอะไรนะคะเป็นปัญหาว่าจะทำอย่างไรดีแล้วก็จะติดต่ออย่างไรแล้วก็มีความจำเป็นมากน้อยอย่างไรที่ทางสถานประกอบการเนี่ยนะคะจะต้องจ้างคนพิการไว้ในสถานประกอบการของตัวเองมีความจำเป็นมากน้อยอย่างไรเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการนะคะครับก็ในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะครับก็ตามกฎหมายนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกำหนดไว้โดยหลักๆ ก็จะมีอยู่3มาตราด้วยกันนะครับมาตราแรกก็คือในเรื่องของมาตรา33นะครับก็คือจะกำหนดจำนวนในเรื่องของพนักงานนะครับที่ว่าจะต้องสถานประกอบการมีพนักงานเท่าไหร่นะครับต้องรับคนพิการเข้าทำงานเท่าไหร่นะครับโดยหลักๆนะครับก็จะมีประกาศของกระทรวงแรงงานที่มารองรับมาตรา33ตรงนี้นะครับก็คือว่าสถานประกอบการนะครับที่มีพนักงาน100คนนะครับจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนนะครับ100คนต่อ1คนครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ใช่เต็ม100อย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเผื่อ150อะไรอย่างเงี้ยละคะตั้งต้นเนี่ยต้องมีพนักงานเกิน100ก่อนเกิน100ก่อนนะคะถ้าในกรณีที่เกิน100 101ขึ้นไปนะครับก็ยัง1คนอยู่แต่ยัง1คนอยู่ถ้ามีพนักงานเกิน50คนนะครับ150คนขึ้นไปอ๋อค่ะก็คือ151คนเนี่ยจะต้องรับเพิ่มอีก1คนอ๋อนะครับค่ะจะได้ชัดเจนนะคะแล้วในอีกส่วนนึงนะคะต่อเนื่องจากมาตรา33นะครับในเรื่องการกำหนดในเรื่องของสถานประกอบการจะต้องรับคนพิการทั้งทำงานแล้วนะครับก็ยังมีช่องที่ให้สถานประกอบการเนี่ยเพราะว่าบางครั้งสถานประกอบการอาจจะไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้นะครับก็จะมีช่องในเรื่องของมาตรา34กับมาตรา35นะครับมาตรา34ครับในส่วนของมาตรา34นะครับก็เป็นกำหนดที่ว่าถ้าเกิดว่าสถานประกอบการไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้เนี่ยจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนนะครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในกรณีที่ต้องรับคนพิการ1คนนะครับก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ย109,500 บาทนะครับ1คนเนี่ยนะคะต่อ1คนต่อปีด้วยนะคะอ๋อค่ะต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะนำเงินจากกองทุนเนี่ยไปส่งเสริมในเรื่องของอาชีพของคนพิการอ๋อก็นำเงินนั้นมาหมุนกลับมาเป็นคุณภาพชีวิตของคนพิการเหมือนกันครับครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่บริษัทสามารถทำได้ก็คือตามมาตรา35ค่ะนะครับในเรื่องของมาตรา35เนี่ยอาจจะเปิดกว้างในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการนะครับมาตรา35เนี่ยอาจจะครอบคลุมไปถึงผู้ดูแลผู้พิการด้วยนะครับในกรณีที่คนพิการไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเองได้นะครับก็อาจจะสามารถขยายไปถึงผู้ดูแลผู้พิการนะครับในส่วนของมาตรา35เนี่ยจะมีระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับในเรื่องของการจัดสัมปทานนะครับบริษัทเนี่ยสามารถที่จะจัดสัมปทานให้กับคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการนะครับก็ภายในวงเงินตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับมาตรา34นะครับก็คือถ้าเกิดว่าต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนแล้วไม่ได้รับอาจจะจัดสัมปทานนะครับภายในวงเงิน109,500บาทต่อคนต่อปีเหมือนกันนะครับแล้วสัมปทานเนี่ยทำอะไรได้บ้างคะสัมปทานเนี่ยโดยหลักๆนะครับเราจะเน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะครับส่งเสริมอาชีพการประกอบอาชีพนะครับในกรณีที่อาจจะคนพิการอาจจะมีการผลิตสินค้าค่ะหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับทางโรงงานหรือว่าสถานประกอบการก็สามารถที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของการผลิตสินค้าหรือไปสนับสนุน
ในเรื่องสั่งซื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะครับสั่งซื้อจากกลุ่มคนพิการครับครับอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ๋อค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองเนี่ยมีฝีมือทำอย่างอื่นอย่างทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ล่ะคะก็สามารถที่จะว่าจ้างหรือว่าทำเป็นส่งเข้าไปในโรงงานอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะได้ไหมคะครับก็สามารถทำได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือผู้ดูแลผู้พิการที่จะส่งเสริมให้เป็นการประกอบอาชีพนะครับในเรื่องของการที่จะให้คนพิการได้เลี้ยงดูตนเองหรือว่าเลี้ยงดูครอบครัวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้มาตรานี้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็สรุปว่าทั้ง3มาตราที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะคะทั้งมาตราที่33 34แล้วก็35จังหวัดระยองเนี่ยค่ะสถานประกอบการเราเนี่ยใช้มาตราไหนมากที่สุดครับก็ในเรื่องของการดําเนินงานของสถานประกอบการนะครับก็มันมีการขยับมาเป็นระยะนะครับอ๋อค่ะแต่เดิมทีเนี่ยอาจจะใช้มาตรา34มากที่สุดอ๋อส่งเงินเข้ากองทุนนะครับเพราะว่าบริษัทบอกว่าหาคนพิการเข้าทำงานไม่ได้อยากเสริมนิดนึงว่านะครับในส่วนของสถานประกอบการเองนะครับบางแห่งก็อาจจะยังไม่เข้าใจอ๋อค่ะการจ้างคนพิการเนี่ยนะครับไม่ใช่เอางานเป็นตัวตั้งค่ะนะครับเขาบอกว่าให้เอาคนพิการเป็นตัวตั้งแล้วเราจ้างคนพิการเข้ามาทำงานใช่ไหมครับนั่นคือหมายความว่าให้จ้างคนพิการใช่ไหมครับไม่ได้จ้างงานนะครับแล้วถ้าจ้างคนพิการเนี่ยเราสามารถจ้างคนพิการเนี่ยทำอะไรได้หลายๆอย่างใช่ค่ะตามที่บริษัทเห็นสมควรค่ะนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำมาเข้าในสถานประกอบการนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำงานณที่โรงงานหรือว่าบริษัทห้างร้านนั้นๆไม่จำเป็นแล้วจ้างไปไหนได้บ้างจ้างไปทำสาธารณประโยชน์ได้ใช่ไหมครับในส่วนของที่จ้างไปทำสาธารณประโยชน์คือปัจจุบันนี้เรากำลังส่งเสริมให้จ้างคนพิการเนี่ยไปทำงานตามองค์กรตามหน่วยงานมากกว่านะครับคืออาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าไปบำเพ็ญสาประโยชน์นะครับค่ะค่ะยังไม่ถึงในจุดนั้นนะครับทีนี้คงจะย้อนกลับมาเมื่อกี้นี้ที่ถามว่าบริษัทเนี่ยเลือกทำแบบไหนมากกว่ากันค่ะแต่เดิมเนี่ยมาตรา35เนี่ยแทบจะไม่มีบริษัทไหนทำเลยนะครับเพราะว่าอะไรคะไม่เข้าใจก็ส่วนนึงอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่กล้าที่ว่าจะทำไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนยังไงนะครับแต่ณปีนี้นะครับเพิ่งจะสดๆร้อนๆเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยคือต้องยื่นรายงานเนี่ยภายใน31มกราคมนะครับค่ะเหลือไม่กี่วันเนาะครับปีนี้ก็คือแค่วันที่29เพราะว่า30 31เนี่ยเป็นก็วันนี้หมดแล้วค่ะจากข้อมูลที่ได้รับมาที่บริษัทมายื่นเนี่ยครับปีนี้เห็นว่ามีการทําตามมาตรา35กันเยอะมากมาตรา35กันเยอะขยายจากหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะก็คือเปิดให้เป็นสัมปทานของผู้ดูแลของคนพิการได้เข้ามาใช้พื้นที่หรือว่าจะจ้างงานอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ที่เห็นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ย เห็นว่ายังทำผลิตกันขึ้นมาแต่ว่ามันก็อาจจะไปติดขัดอีกนะคะเรื่องของจุดจำหน่ายในแนวทางทางเนี้ยทางในส่วนของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยมีแนวทางวางไว้ยังไงคะในส่วนของคุณสายลุงเหมือนกันในสายว่าพอผลิตออกมาแล้วเนี่ยเรามีแนวทางในการช่วยเขาขายช่วยกระจายสินค้าอย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยงานต่างๆหรือว่าสถานประกอบการเนี่ยมีส่วนในการซื้อสินค้าเหล่านี้ไหมคะอ๋อมีครับเพราะในส่วนของการที่เราผลิตสินค้าตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับหลักๆแล้วที่เราผลิตกันตอนนี้นะครับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือยังไงว่ากินและใช้นะครับภายในครัวเรือนอย่างเช่นนะครับน้ำยาล้างจานนะครับทุกบ้านทุกหลังคานะครับต้องล้างนะครับทีนี้เนี่ยพอเราทำแล้วเนี่ยนะครับก็ยังขาดการสนับสนุนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีการโฆษณาหรืออะไรต่างๆนะครับก็ยังอยู่ภายในกลุ่มทีนี้ก็อยากจะให้ทางสถานประกอบการก็ดีหรือหน่วยงานต่างๆก็ดีนะครับสนับสนุนกลุ่มคนพิการเพื่อจะให้มีรายได้เข้ามานะครับอีกด้านหนึ่งเพื่อจะสนับสนุนหมุนเวียนนะคะก็มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับและที่นี่ในส่วนของเรื่องของการกระจายสินค้านะครับนี่ถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการศูนย์ทำเป็นศูนย์จัดจำหน่ายศูนย์จัดจำหน่ายกระจายสินค้าไปยังนะครับหน่วยงานต่างๆชุมชนต่างๆหรือนะครับเป็นกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อที่จะให้คนนะครับในส่วนของมุมต่างๆนะครับของ
จังหวัดก็ดีของหน่วยงานต่างๆก็ดีหรือคนที่มาเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับได้รู้นะครับและสินค้าคุณภาพเนี่ยนะครับของเราก็ไม่แพ้นะครับยี่ห้อนะครับดังๆนะครับเราคัดสรรแล้วนะครับเราเลือกแล้วนะครับมาในเรื่องของคุณภาพเรื่องต่างเนี่ยนะครับทำให้นะครับมีคุณภาพนะครับดีที่สุดนะครับและนะครับไม่ใช่ว่านะครับเราทำมาแล้วนะครับอุ้ยคุณหยิบมาแล้วคุณภาพก็ไม่ดีนะครับทำให้คนใช้เนี่ยนะครับนี่รับรองคุณภาพรับรองคุณภาพด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะไปขออย.เราก็ได้รายละเอียดกันหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานคนพิการนะคะที่อาจจะเป็นประเด็นกันอยู่ณปัจจุบันนี้ว่าแนวทางในการจัดการเนี่ยนะคะจะทำอย่างไรนะคะในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทางคุณปีชาก็ได้พูดคุยไปแล้วว่าแนวทางในการจัดการตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนขององค์กรคนพิการเองเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในด้านนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้รับทราบกันไปแล้วส่วนว่าในแนวทางการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตเนี่ยนะคะก็อาจจะมีให้ได้รับทราบกันเป็นระยะไปแล้วก็ท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้โดยที่สอบถามไปที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหรือว่าในส่วนขององค์กรด้านคนพิการเนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทั่วถึงให้กับคนพิการได้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกันมุมสุขมหาศาลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขเล็กๆให้กับคนระยองท่านสามารถที่จะติดตามเราได้นะคะแล้วก็ถ้าท่านมีเรื่องราวแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มาพูดคุยกันในลักษณะที่ให้สังคมได้รับรู้ด้วยนะคะกับความสุขที่ท่านมีก็สามารถที่จะติดต่อกับพวกเรามาได้โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อนะคะก็อยู่ที่หน้าจอแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะเป็นคุณปีชาแล้วก็คุณสายรุ้งเนี่ยก็คงที่จะต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไทยบ้านของเราเล็กๆแต่ความรู้สึกมา